สวัสดีค่ะโค้ชนาตาลีนะคะวันนี้มีสูตรทำซุปแบบง่ายๆถ้าคุณไม่สบายมีอาการเจ็บคอไม่อยากกินอาหารแข็งๆแล้วอยากจะทำอาหารอ่อนๆทานซุปร้อนๆหรือแม้แต่อยากจะทำซุปผักให้ลูกนะคะลองมาดูสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ง่ายๆเลยนี่เลยค่ะถ้าคุณหาซื้อผักนี้ได้นะเขาเรียกว่าผักวอเตอร์เครสลองไปหาดูนะคะไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยจะเรียกว่าอะไรนะคะแต่ผักเนี้ยที่เวียดนามมีเยอะเลยแล้วที่อเมริกาก็มีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแล้วค่ะแล้วสูตรนี้นะง่ายมากมีส่วนผสมไม่กี่อย่างค่ะเป็นส่วนผสมที่คุณหาได้ในครัวทั่วๆไปยกเว้นหาผักนี้ให้ได้เท่านั้นเองแต่ถ้าหาไม่ได้นะคะลองใช้ผักอื่นแทนได้ค่ะลองไปดูเลยนะคะทำกันยังไงเริ่มต้นนะคะเราก็ปอกเปลือกหัวฝรั่งแค่1หัวก็พอนะคะแล้วก็หั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆลงนะคะแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่อยากหั่นชิ้นเล็กๆแล้วก็ต้มนานหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรค่ะแล้วมีผักอันนี้เขาเรียกว่าเซลลี่นะคะใช้ถ้าเซลลี่ไม่มีนะคะให้ใช้ผักขึ้นฉ่ายนะคะก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะฉุนมากนะกระเทียมนี่ก็ทุบสักนิดนะคะจะได้โอเคแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยนะคะคือหอมหัวใหญ่ค่ะหอมหัวใหญ่นี่เราจะใส่เยอะไปหน่อยนะประมาณครึ่งหัวอันนี้หัวนี้นะมันค่อนข้างใหญ่ไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วขนาดกลางก็พอค่ะอันนี้มันใหญ่ไปนะคะโค้ชก็จะตัดมันออกสักหน่อยนึงแล้วก็ถ้าอยากให้มันเสร็จเร็วใช่ไหมคือให้มันต้มสุกเร็วๆเราก็หั่นอย่างนี้ค่ะโอเคเสร็จแล้วน้ำที่ต้มไว้นะมันกำลังเดือดรอเราอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคราวนี้น้ำในหม้อที่เราต้มไว้ก็เดือดแล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมนะคะใส่กระเทียมไปก่อนเมื่อกี้ที่ตัดไว้ใช่ไหมคะหอมหัวใหญ่ใช่ไหมเอาลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ด้วยความรีบใช่ไหมคะเราไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมแม่บ้านสมัยนี้นี่ก็คือมันเทศใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเซลลี่ค่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาเราก็ปล่อยให้มันเดือดนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูใหม่ค่ะผักวอเตอร์เครสนะคะเราล้างให้สะอาดแล้วขั้นตอนการล้างยังไงก็ไปดูในวิดีโอที่โค้ชบอกนะคะวิธีการล้างผักให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะล้างสารเคมีออกนี้เราก็หั่นเลยค่ะนะเวลาเราทำซุปแบบนี้หั่นเล็กหั่นใหญ่หั่นยาวหั่นตามใจชอบเลยนะคะที่บ้านชอบทานกันประมาณชิ้นขนาดนี้ค่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงนะบอกให้แฟนทำแล้วปรากฏว่าแฟนลืมหั่นตลกมากไม่รู้ทำไปได้ยังไงบอกว่าลืมหั่นใส่ไปทั้งเป็นบอกว่าต้นๆอย่างเงี้ยนะที่บ้านก็กินยังก็กินก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะเพราะว่าพอเวลาไปต้มเสร็จมันก็เป็นเส้นๆน่ะมันก็รีบนะเหมือนเป็นเส้นๆเลยนี่คือเวลาซื้อที่นี่นะมันเป็นกำใหญ่ๆเลยค่ะพอเวลาเอาที่มาขยายออกอย่างนี้นะมันก็ดูเหมือนเยอะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วพอผักเนี่ยเวลาต้มไปนะมันก็จะยุบค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวนะว่าโอ้โหทำไมดูแล้วมันเยอะจังเลยที่บ้านจะทานประมาณขนาดนี้ค่ะนี่คือกินมื้อเดียว4คนนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็รอน้ำเดือดเสร็จแล้วเราจะได้เอาไปต้มรวมกันกับทำซุปนะคะซุปของเราก็เดือดแล้วนะคะแล้วมันเทศหรือว่ามันสำปะหลังนี่มันก็สุกแล้วทีนี้นะถ้าใครจะใส่เกลือตอนต้มมันเทศไปเลยพร้อมกันก็ได้ค่ะแต่บางทีโค้ชก็ใส่ทีหลังหรือก็ใส่พร้อมกันตอนแรกก็ใส่ประมาณ1ช้อนช้อนอันนี้ค่ะช้อนมาจากเมืองไทยด้วยนะช้อนไม้เล็กๆเนี่ยก็อยู่ที่ระดับน้ำนะคะเวลาคุณทำอาหารไปบ่อยๆคุณก็รู้ว่าจะใส่เกลือเท่าไหร่นะเสร็จแล้วเราก็เอาไปปั่นค่ะพอเวลาเราเอาผักท
ั้งหมดนะคะที่เมื่อกี้ต้มเสร็จแล้วใช่ไหมก็มาใส่เครื่องปั่นค่ะนะแล้วก็ปั่นแป๊บเดียวเองค่ะเห็นไหมคะไม่กี่วินาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปต้มต่อแป๊บนึงแล้วก็ไปใส่ผักวอเตอร์เครสค่ะทีนี้เราเอามาต้มต่อนะคะพอมันเดือดเนี่ยเราก็ใส่ผักวอเตอร์เครสที่เราหั่นไว้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราหั่นไว้เยอะมากเลยคุณจะใช้หมดก็ได้หรือว่าถ้าไม่หมดนะคะมันต้องดูความเข้มข้นของตัวซุปเบสของเราเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เราต้มนะเราใส่น้ำไปนิดเดียวเพราะว่าอะไรคะมันจะได้ต้มเสร็จเร็วๆค่ะมันฝรั่งพอมันเสร็จเร็วเนี่ยเดี๋ยวพอเรามาใส่วอเตอร์เครสตอนหลังนะเราก็เติมน้ำเข้าไปได้ค่ะใส่ไปหมดเลยนะที่เมื่อกี้นะที่กำใหญ่ๆนะคะเราใส่ไปหมดเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำเพิ่มค่ะนี่ดูความเข้มข้นนะคะมันข้นมากเราก็เติมน้ำไปอีกหน่อยค่ะอยู่ที่ความชอบของคุณนะคะถ้าเหลวมากมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยอร่อยก็คือเนี่ยค่ะถ้าความเข้มข้นมันขนาดนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผักก็จะยุบไปอีกแล้วถ้าเกิดมีฟองเนี่ยเราก็ช้อนฟองออกเอาฟองไปทิ้งเท่านี้เองค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพอผักสุกใช่ไหมเท่านั้นก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ชิมรสตามใจชอบนะคะเวลาที่ต้มซุปที่ใช้มันฝรั่งหรือมันสำปะหลังเนี่ยนะคะเราต้องคนมันบ่อยๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะติดไอ้ที่ก้นหม้อเนี่ยแล้วมันก็จะเหนียวกันติดกันไปหมดเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าคุณไม่ชอบไอ้ที่เป็นฟองๆนี้นะคุณก็ช้อนออกไปทิ้งเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาซุปของเราเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะเป็นไงคะสูตรนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะใครๆก็ทำได้ถ้าคุณหาผักวอเตอร์เครสไม่ได้นะคุณก็เอาผักอย่างอื่นแทนได้ค่ะผักที่ใกล้เคียงกันแล้วคุณก็ไปอะแดปต์ทำสูตรของคุณเองแล้วมันฝรั่งเวลาต้มแล้วนะมันปั่นได้ง่ายมากค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องปั่นของคุณไม่ต้องแรงก็ได้อะไรก็ปั่นได้ถ้าไม่มีเครื่องปั่นนะก็เอาซ่อมบดเลยยังได้ค่ะถ้าคุณอยากจะทำจริงๆวันนี้โค้ชก็ขอลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมติดตามชมนะคะแล้ววิดีโอนี้ก็จะเอาไปลงที่ YouTube ด้วยค่ะอย่าลืมติดตาม Subscribe ที่ YouTube นะคะแล้วเวลามีสูตรใหม่ๆมีข้อมูลดีๆคุณก็จะได้ notification นะแล้วก็มาติดตามกันต่อไปวันนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ